ันนี้ก็มีหลายเรื่องเลยนะคะเริ่มกันเลยก็แล้วกันสวัสดีทางวิทยุด้วยนะคะ FM 106 MHz หรือว่าวิทยุครอบครัวข่าวค่ะเริ่มเรื่องแรกค่ะเรามาดูความลำบากของผู้หญิงกันดีกว่าเกิดเป็นผู้หญิงแท้จริงแสนลำบากหลายคนอาจจะนึกไม่ออกมันลำบากอะไรมากมายทำไมชอบบ่นกันนะเดี๋ยวมาดูที่ปูจะอ่านให้ฟังนะคะว่าจริงหรือไม่จริงหลายคนอาจจะเห็นด้วยกับทุกๆอย่างที่ปูอ่านก็ได้มาฟังกันเขาบอกว่าใจเป็นของพ่อแม่กายเป็นของสามีเวลาเป็นของลูกมีเพียงริ้วรอยที่เป็นของตัวเองทำทุกอย่างเพื่อให้รอยมันเกิดขึ้นบนใบหน้าไม่ได้เพื่ออะไรเลยนะโอ้นะสวยหน่อยก็ถูกนินทาพอขี้เหร่ก็ไม่มีใครสนใจก็จริงอีกอ่ะทำตัวสนุกหาว่าบ้าพอพูดน้อยก็หาว่าสื่อสารด้วยลำบาก อยากอยู่เป็นโสดก็ถูกค่อนขอดว่าไม่มีใครเอาจริงหรือเปล่าไม่ต้องมาถามแต่ถ้าหากแต่งงานก็กลัวหมดอิสรภาพได้สามีหล่อก็มีกิ๊กง่ายแต่พอได้ไม่หล่อเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าตามไม่ถึงแหมมีสามีทั้งทีทำไมไม่หาเราหล่อใช่ป่ะล่ะเออนะคะหรือว่าอยากออกไปทำงานเขาก็ว่าไม่สนใจลูกเต้าพอไม่ไปทำงานเขาก็ว่าโอ้สบายสามีเลี้ยงใช่ไหมหลายคนผู้หญิงที่บอกว่าอุ้ยตอนนี้นะไม่ได้ทำงานแล้วคนเริ่มมองแต่ว่าจริงๆแล้วโอ้โหกว่าจะเลี้ยงลูกกว่าจะทำงานบ้านหนักกว่านะคะมีอะไรอีกพอแต่งหน้าก็หาว่าไปให้ท่าใครพอไม่แต่งหน้าก็หาว่าหน้าซีดเหมือนไก่ต้มจริงกันนะนะคะชีวิตของลูกผู้หญิงทั้งชีวิตแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองโบราณจึงกล่าวว่าเกิดเป็นผู้หญิงแท้จริงแสนลำบากนะคะก็นี่แหละค่ะเขาบอกว่ามอบให้กับคุณผู้หญิงทั้งหลายที่กำลังพยายามด้วยจะดูแลครอบครัวแล้วก็อาจจะเผชิญกับแรงกดดันหลายๆอย่างถูกติชินนินทานู่นนี่มั่งก็เลยทำให้เหมือนกับอยู่ด้วยความไม่ทำอะไรมุมนี้ก็ไม่ได้พอไปทำมุมนอกครับก็โดนว่าอีกรูปแบบนึงนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายคะโปรดเข้าใจด้วยอย่ากดดันเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพวกเรากดดันกลับน่ากลัวมากใช่และหนักกว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นข้อความน่ารักน่ารักจริงๆเนี่ยเหมือนว่าเขาจะเขียนให้อ่านเล่นๆนะสนุกสนุกแต่ว่าเฮ้ยมันมีความจริงใช่แฝงอยู่มากมายเลยค่ะต้องขอบอกว่าอย่าได้แคร์ค่ะใช่ไม่ควรคนนินทาอยู่ดีชีวิตเราเนาะอะไรก็โดนอยู่ดีใช่ไหมคะไม่ว่าเพศไหนก็โดนนะจริงๆแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยแบบว่าปล่อยเบอร์ไปสบายเลยสบายเอ้าก็ฉันเป็นตัวของตัวเองใช่นะเมื่อกี้บอกว่าปล่อยเบอร์ปล่อยเบอร์ไม่น่ากันบุ้มหรือเบลออยู่ทุกวันนี้โอเคอันนั้นมันคนละเบอร์เอาละเรื่องมาหนึ่งเรื่องดีกว่าที่จะปล่อยเบอร์ไปไม่ได้เลยนะคะเป็นเรื่องที่อันนี้เอามาเตือนภัยคุณผู้หญิงกันนะคะบางครั้งเนี่ยการที่คุณแชทหรือว่าการที่คุณเล่นคอมพิวเตอร์จนทำให้คุณเนี่ยไปรู้จักแล้วก็สนิทสนมจนกลายเป็นคบเป็นคู่รักกันเหมือนคนคนนี้นะคะได้เข้าร้องทุกข์ค่ะสำหรับคุณปวีณาหงสกุลนั่นเองนะคะก็ไปเป็นประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและก็สตรีค่ะก็พาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปเลยนะคะไปจับนายอุเทนวรสิทธิ์ค่ะอายุ20ปีค่ะข้อหากระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ่ายคลิปแฟนขาวเนี่ยนะคะคุณกรนามสมมุติเนี่ยนะคะอายุ26ปีค่ะเพราะว่าเขาผู้ชายคนนี้นะคะอายุ20เนี่ยไปพูดคุยกับผู้หญิงใน Facebook คุยแชทกันไปแชทกันมาจนสุดท้ายเนี่ยเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันคบกันมาได้ 3-4 เดือนมีความสัมพันธ์กันนะคะอย่างลึกซึ้งเสร็จปุ๊บผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะไปทำร้ายร่างกายเธอค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปโป้นะคะแล้วก็มาขู่เธอค่ะว่าถ้าไม่ยอมมีอะไรด้วยจะเอาภาพนี้เนี่ยไปโพสต์ลงบน Facebookแล้วก็ไปเผยแพร่ทำให้ได้รับความเสียหายนะคะก็เลยคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะคุณกรเนี่ยนะคะนามสมมุติเนี่ยก็เลยไปแจ้งความค่ะที่สถานีตำรวจภูธรอู่ทองนะคะเพื่อจะได้ไปร้องทุกข์ที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลนั่นเองค่ะได้ออกหมายจับคุณอุเทนไปอันนี้ก็น่ากลัวแล้วก็เอามาฝากกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบแชทใน Facebook จนบางทีเรารู้หน้าเราไม่รู้ใจหรือบางทีหน้าที่เรารู้อาจจะไม่ใช่หน้าจริงของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นอันตรายค่ะซึ่งหลายคนก็ใช้รูปคนอื่นเนาะหรือว่าหารูปของคนที่รู้สึกว่าหน้าตาดีหรือว่าหน้าตาสวยเนี่ยขึ้นมาคิดว่าเป็นภาพของตัวเองเนี่ยคดีแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วนะคะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ข่าวดีเหมือนกันค่ะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะคะเป็นเรื่องที่เราฟังแล้วรู้สึกไม่ดีสำหรับผู้หญิงมากๆค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะคุณแม่วัย50ปีเนี่ยเข้าใจสลายเลยเมื่อลูกสาวอายุ17ค่ะที่เลี้ยงดูประคบประหงมมาเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นเด็กเรียนดีด้วยเนี่ยนะคะถูกหนุ่มเพื่อนบ้านค่ะบุกเข้าไปข่มขืนกลางวันแสกๆนะคะระหว่างที่แม่เนี่ยออกไปรับจ้างตัดอ้อยค่ะ
คุณแม่เนี่ยเข้าแจ้งความกับตำรวจตำรวจบอกว่าไม่ว่างไปตรวจสอบบอกว่าไม่ว่างแล้วก็ผ่านไป3วันคนก่อเหตุก็ยังคงลอยนวลอยู่ตามหมู่บ้านเนี่ยแหละค่ะตอนนี้คุณแม่ก็เลยวอนช่วยเหลือค่ะเพราะว่าเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากครอบครัวเนี่ยยากจนแต่ว่าครอบครัวของผู้เกิดเหตุคือถึงแม้ว่ารู้ตัวผู้กระทำผิดแล้วก็ไม่สามารถเอาผิดได้เพราะว่าตำรวจยังไม่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนั่นเองจนถึงทุกวันนี้ยังค่ะก็ยังใช่ค่ะคุณแม่ก็เลยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะกลัวด้วยเพราะว่าคนในหมู่บ้านทุกคนก็รู้ว่าเป็นใครนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครกล้าเอาผิดได้เนื่องจากว่าเหมือนเขาบอกว่าผู้กระทำผิดเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวที่ดูมีฐานะกว่านั่นเองเหมือนเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่บุรีรัมย์นั่นเองนะคะสภ.คูเมืองค่ะนะตายละแต่ออกสื่อขนาดนี้แล้วไม่ทำก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะใช่เพราะว่าสงสารนะสำหรับครอบครัวของผู้เกิดเหตุเข้าใจหัวใจผู้หญิงอะเนาะค่ะแล้วก็คุณแม่ด้วยอะใจสลายมากเลยเพราะว่าไม่เคยให้ลูกได้ออกไปเที่ยวไหนไกลๆเลยแต่ว่าให้ลูกเนี่ยอยู่บ้านอยู่ดีๆมาวันนึงไปตัดอ้อยได้รับโทรศัพท์จากลูกสาวตัวเองว่าให้รีบกลับบ้านด่วนคือเหตุเกิดไปแล้วนะคะคือขอความกรุณาอย่าเลือกปฏิบัติเพราะเห็นดูฐานะยากจนบางทีไม่อยากมาช่วยและอีกอย่างนึงเห็นเป็นผู้หญิงด้วยค่ะเนี่ยฮะถึงได้บอกว่าต้องปลูกฝังเรื่องของความเท่าเทียมกันแล้วก็การเลือกปฏิบัติผู้ชายผู้หญิงไม่เหมือนกันแบบนี้นะคะต้องลงไปในหลักสูตรเลยแล้วบางทีเราพูดกันแบบนี้นะคะในวัยเด็กอาจจะไม่ได้รับรู้ลงไปเลยนะคะในหลักสูตรทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบด้วยเขาบอกว่าตอนนี้นะคะพยายามที่จะสอดใส่เนื้อหาที่น่าสนใจแล้วก็ปรับทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมของคนในสังคมให้ได้ไปดูนะคะว่าเขาลงในหลักสูตรในรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างค่ะผอ.สมชายเจริญอำนวยสุขนะคะซึ่งเป็นท่านผอ.สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหรือว่าสค.ค่ะเร็วๆนี้นะคะได้มีการประชุมหารือถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักสูตรความเสมอภาคระหว่างชายหญิงมีการตั้งอนุกรรมการ7คณะจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาศึกษาแล้วก็จัดทำหลักสูตรในระดับต่างๆนะคะอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะในระบบแต่ว่าการศึกษานอกระบบโอ้โหมันมีมากมายมันกว้างมากเลยถ้าบอกว่านอกระบบแต่ก็ต้องทำให้ได้นะคะเพราะว่าต้องยอมรับเพราะว่าหลักสูตรต่างๆที่เคยมีเนี่ยเน้นบทบาทผู้ชายให้เป็นผู้นำทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นค่ะปรับปรุงต้องเท่าเทียมต้องเสมอภาคที่สำคัญต้องเปลี่ยนทัศนคติในทางปฏิบัติด้วยคือในโรงเรียนในบ้านหรือว่าสังคมทั่วไปไม่ใช่เฉพาะในตัวหนังสือนะคะหรือว่าทฤษฎีผู้หญิงทำอย่างไรบ้างผู้หญิงเองก็ต้องรู้ตัวว่าบทบาทของตัวเองเป็นอย่างไรนะคะล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการประชุมถึงแนวทางการลดความรุนแรงในสตรีแล้วก็การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยนะคะซึ่งก็ตอนนี้ค่ะมีสื่อที่เกี่ยวข้องมากมายมีอิทธิพลนะคะทำให้ผู้หญิงเนี่ยถูกออกมองออกมาว่าถูกกดขี่อยู่เสมอดังนั้นเรื่องนี้ต้องช่วยกันแล้วนะคะไปฟังเสียงผอ.ค่ะก็เพราะว่าตอนนี้ความรุนแรงมันเกิดขึ้นเยอะนะส่วนมากผู้ชายทำกับผู้หญิงเราก็มองว่าเพราะทัศนคติเดิมๆของคนไทยเนี่ยเชื่อว่าผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิงที่มีทัศนคติเดิมๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้สอนเรื่องสิทธิเรื่องความเสมอภาคอะไรกันมาเราก็เริ่มมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีการให้ความรู้เรื่องเหล่านี้กันดีไหมดังนั้นแล้วก็มีคนก็ถามว่าเอ๊ะเราควรจะเริ่มสอนตั้งแต่ระดับไหนเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าหากว่าอยากจะสอนกันจริงๆแล้วเนี่ยต้องสอนตั้งแต่เริ่มเรียนได้สอนแน่นอนเรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกายสิทธิมนุษยชนความเสมอภาคระหว่างผู้หญิงต่างผู้ชายต่างๆความแตกต่างระหว่างเพศแต่ไม่ใช่แตกต่างในเรื่องการที่ให้ฝ่ายหนึ่งมันเหนือกว่าฝ่ายหนึ่งเรื่องพื้นฐานเหล่านี้เราจะสอนหมดเราจะเทียบเคียงกับหลักสูตรต่างประเทศต่างประเทศก็สอนกันมานานแล้วนะเราไปเน้นเรื่องสิทธิพลเมืองอะไรต่างๆแต่ลืมไปว่าสิทธิระหว่างคนเนี่ยมันก็จำเป็นที่จริงเราปีนึงที่ผ่านมาเราไม่ใช่อยู่เฉยๆนะท่านศาสตราจารย์จุลีวิจิตรวาทการเนี่ยท่านไปวิจัยนะเอาหนังสือแบบเรียนทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ระดับประถมขึ้นมาเนี่ยดูว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าหลักสูตรของประเทศไทยมันสอนให้ผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิงตลอดเวลาก็ปรากฏว่าอาจารย์ก็พิสูจน์ได้ว่าจริงเพราะว่าหลักสูตรต่างๆเนี่ยเขียนมาเนี่ยมันไม่ได้เขียนไว้ตรงๆอ่ะแต่ว่าอนุมานได้ว่าผู้ชายอ่ะมันเหนือกว่าผู้หญิงเช่นสถานที่สนามกีฬาเนี่ยผู้ชายสามารถเล่นได้ทันทีนะเพราะเล่นฟุตบอลเล่นอะไรกลางแดดเนี่ยผู้หญิงไม่ค่อยมีพื้นที่นะผู้หญิงต้องไปเล่นอะไรนะกระโดดยางอะไรใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆเหล่านี้เวลาเมื่อก่อนสมัยก่อนเวลาเลือกหัวหน้าชั้นให้ผู้ชายเป็นหัวหน้านะผู้หญิงเป็นรองหัวหน้าเรื่องอย่างนี้มันก็เลยสั่งสมมาเหมือนเราก็เลยอยากจะให้รู้ตั้งแต่ต้นไงว่ามันควรที่จะมีความเท่าเทียมกันนะเราก็เลยคิดที่จะทำหลักสูตรขึ้นมาขณะนี้เนี่ยความคืบหน้าก็คือว่าปีการศึกษา2559ปีหน้าเนี่ยน่าจะได้ใช้
นะคะก็นี่แหละมันต้องลงไปในหลักสูตรแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะบางทีคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนะเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความคิดใหม่ๆแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วในมุมหนึ่งหลายๆมุมสังคมเนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะต้องคอยช่วยกันดูแลค่ะใช่แล้วนะคะอ่ะช่วงหน้าดีกว่าค่ะเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามยังคงอยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกๆคนไปเลยโดยเฉพาะสาวๆค่ะใครที่อยากตื่นขึ้นมาแล้วก็สวยเลยอยากไม่ต้องอยากใช่ไหมคะห้ามเด็ดขาดค่ะพี่น่าเสียงดังมากเลยค่ะขอบอกว่าสาวๆที่ชอบชานมเย็นเป็นคนที่ช่างเลือกชอบความหรูหราและหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง